ี่คือ14ผู้เล่นของทีมชาติสหรัฐอเมริกาลุยศึก VNL 2024ในสนามแรกเรามาทำความรู้จักกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาที่จะพบกับสาวไทยในวันนี้เพิ่มอรรถรสในการรับชมคนแรกค่ะมือเซตพอร์เตอร์อายุ26ปีสูง188เซนติเมตรปีนี้เธอได้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมชาติสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์แรกจับมือมากับเซตเตอร์สาวสวยอีกคนหนึ่งคาลินีปัจจุบันอายุ29ปีสูง185เซนติเมตรต่อด้วยตำแหน่งหัวเสาเอาไซด์ฮิตเตอร์ปีนี้ได้พี่น้องสกินเนอร์ทั้ง2คนเข้ามาร่วมเล่นในทีมชาติเอเวอรี่สกินเนอร์คุณพี่อายุ25ปีสูง186เซนติเมตรควงน้องสาวแสนสวยมาดิสันสกินเนอร์อายุ22ปีสูง188เซนติเมตรเล่นในตำแหน่งหัวเสาหัวเสาอีกคนหนึ่งฟรานติอายุ28ปีสูง191เซนติเมตรตำนานหัวเสาของทีมชาติสหรัฐอเมริกาจอร์แดนลาสันอายุ37ปีสูง188เซนติเมตรหัวเสาอีกคนหนึ่งที่ห่างหายจากการเล่นในนามทีมชาติของสหรัฐอเมริกาซาร่าวิลไฮพาร์สันอายุ28ปีสูง185เซนติเมตรต่อด้วยตำแหน่งลิเบโรจัสตินวองโอลันเตสอายุ28ปีสูง168เซนติเมตรจุงมือมากับลิเบโรสาวแซ่บอีกคนโซอีเฟล็กอายุ23ปีสูง165เซนติเมตรมาดูตำแหน่งมิดเดิลบล็อกกันบ้างค่ะคนแรกไบโอนบัสเลอร์อายุ25ปีสูงถึง194เซนติเมตรมิดเดิลบล็อกคนที่2แอนนาฮออายุ24ปีสูง188เซนติเมตรมิดเดิลบล็อกคนที่3ขวัญใจแอดเองเชียก้าอ็อกโบกูอายุ29ปีสูง188เซนติเมตรและมิดเดิลบล็อกคนที่4เคลล่าฮานาลีนอายุ29ปีสูง188เซนติเมตรและตำแหน่งสุดท้ายบีหลังออปโปซิตสไปเกอร์เดนิเอลคัตติโนโชว์เดียวเลยค่ะงานนี้อายุ27ปีเธอสูงถึง195เซนติเมตรสถิติ5นัดหลังสุดที่ไทยพบกับสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี2021จนถึงปัจจุบันเริ่มด้วยเนชั่นลีก2021เป็นสาวไทยของเราที่พ่ายให้กับสหรัฐอเมริกา0ต่อ3เซตถัดมาศึกเนชั่นลีก2022ไทยก็พ่ายให้สหรัฐอเมริกา0ต่อ3เซตปี2022ศึกชิงแชมป์โลกไทยพ่ายให้กับสหรัฐอเมริกา2ต่อ3เซตเนชั่นลีก2023ไทยพ่ายให้กับสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง0ต่อ3เซตและครั้งล่าสุดคัดโอลิมปิก2023ไทยพ่ายสหรัฐอเมริกา0ต่อ3เซตสถิติ5นัดหลังสุดไทยไม่สามารถคว้าชัยชนะเหนือสหรัฐอเมริกาได้วันนี้ค่ะเรามาร่วมลุ้นร่วมเชียร์สาวไทยกันค่ะให้ทุบสถิติใน5นัดหลังสุดคว้าชัยชนะเหนือสหรัฐอเมริกาให้ได้ค่ะสหรัฐไม่เคยประมาทไทยจะส่งใครมาเป็นผู้เล่นไลน์อัพ6คนแรกสหรัฐก็คือสหรัฐไม่ว่าส่งใครผู้เล่นหน้าใหม่หรือผู้เล่นข้างฟ้าฝีมือใกล้เคียงสูสีค่ะสูสีกันหมดสหรัฐปีนี้ส่งดาวรุ่งมาก็หลายคนค่ะและอีกหลายคนก็เป็นดาวดวงเก่าระดับตำนานคัมแบ็กมาเล่นอีกครั้งจริงๆทีมชาติไทยของเราก็มีดาวค้างฟ้าแบบนี้เหมือนกันอยากให้เข้ามาร่วมเล่นกับน้องๆในรายการ VNL บ้างคงสนุกไม่เบาค่ะและนี่คือรายชื่อของผู้เล่นทั้ง14คนในสนามแรกพร้อมสถิติ5นัดหลังสุดไทยพบสหรัฐอเมริกาค่ะชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามพูดคุยเป็นกำลังใจและอย่าลืมนะคะคืนนี้เรามีนัดการไทยพบสหรัฐอเมริกา VNL 2024สนามแรกตีสามครึ่งรับชมได้ทางช่อง7 HD Bagaboo.TV หรือ BEC Tero